สดับสารก็ถนัดทำกับข้าวทำอาหารทำร้านอาหารครับและนายบุญซอยจิตก็ถนัดจักสารวานแหพาลูกไปวานแหและนายพยอมเป็นศิลป์ก็ถนัดเครื่องจักสารพาลูกไปวานแหเหมือนกันครับแล้วก็นายใจผมก็ถนัดจักสารในการช่างทุกอย่างครับก็คนที่5ก็นางราณีใจใหญ่ก็ถนัดเลี้ยงไหมทอผ้าครับผมก็มีเท่านี้แหละครับคุณครับ